เอกสารการตรวจร่างกายและเอกสารประวัติบุคคลถูกเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางของผู้หนีภัยสงคราม26ครอบครัวรวมกว่า60คนภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านลุโพอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศและถือเป็นครั้งแรกที่มีการส่งตัวกลับขั้นตอนก็คือว่าผู้ลี้ภัยเองก็จะเข้ามาหาอินโดนีเซียนะคะเพื่อที่จะทำการสัมภาษณ์แล้วก็มีสัมภาษณ์แล้วก็ดูว่าการกลับของเขาเนี่ยเป็นด้วยความสมัครใจจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ดูเรื่องความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ทางกระบวนการก็คือนำโดยทั้งสองรัฐบาลนะคะรัฐบาลไทยแล้วก็ทางพม่าข้าวของเครื่องใช้ถูกรวบรวมเพื่อขึ้นรถในวันเดินทางเช่นครอบครัวนี้แม้จะสื่อสารภาษาไทยได้ไม่มากแต่เธอบอกว่าที่ตัดสินใจออกจากศูนย์พักพิงที่ไทยกลับย่างกุ้งเพราะเป็นบ้านและมีพี่สาวอยู่ที่นั่นมากันน้องชายค่ะมากันน้องชายค่ะมากันน้องชายค่ะแล้ววันนี้คือต้องกลับใช่ไหมค่ะเป็นยังไงบ้างได้กลับไปบ้างก็อยากกลับเลยอยากกลับเลยค่ะกับกี่คนคะสี่คนค่ะสี่คนคือมีใครบ้างเอ่ยก็มีลูกสาวคนค่ะที่นู่นมีที่อยู่มีบ้านมีอะไรใช่ไหมมีค่ะขณะที่บางคนมีรอยยิ้มและตื่นเต้นที่จะได้กลับส่วนบางคนก็มีเพื่อนภายในศูนย์มาส่งทำให้กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้แต่ขณะที่อีกกว่าพันคนยังไม่ตัดสินใจกลับส่วนหนึ่งเพราะมาอยู่ที่เมืองไทยหลายสิบปีและไม่มีครอบครัวที่นั่นแล้วรวมถึงอีกหลายคนก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยอยู่กลับไปก็กลัวฝั่งโน้นนะครับยังมีความกลัวยังกลัวอยู่ครับกลัวเรื่องอะไรบ้างก็ที่เราเจอมาที่เขายังไม่กล้าเลยครับยังไม่กล้าเวลานั้นอ่ะเขาเตรียมตัวได้ครับแล้วมีพี่น้องมีครอบครัวอยู่ที่นู่นมีใช่ไหมคะส่วนตัวมีอยู่ที่นู่นไหมหรือว่าอบพยพมาหมดก็ผมออกมา20กว่าแล้วเดิมอยู่ในนี่แค่10กว่าปีอยู่กรุงเทพอยู่นี่ดีกว่ายังไม่กลับครับเดินลงดูก่อนครับเมื่อเอกสารพร้อมคนพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมรถได้เคลื่อนออกจากศูนย์พักพิงอำเภออุ้มผางไปยังอำเภอแม่สอดระหว่างการเดินทางมีรถตำรวจรถฝ่ายปกครององค์กรระหว่างประเทศคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกและทันทีที่มาถึงด่านแม่สอดผู้หนีภัยสงครามกว่า60ครอบครัวก็ลงจากรถโดยในครั้งนี้รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงรัฐกะเหรี่ยงเป็นผู้แทนทั้งสองฝ่ายจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศูนย์แรกรับจังหวัดเมียวดีซึ่งที่นี่มีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาของเมียนมาเองและจากองค์กรระหว่างประเทศทำงานร่วมกันหลังจากที่ผู้หนีภัยสงครามเดินทางมาถึงที่เมียนมานะคะก็จะมาที่ศูนย์แรกรับแห่งนี้ค่ะโดยมีการเตรียมสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ให้ค่ะและจากนั้นนะคะทางด้านของหน่วยงานเมียนมาเองรวมถึง UNHCR นะคะก็จะมีการคัดกรองแล้วก็สอบถามประวัติอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งตัวไปยังจังหวัดต่างๆตามที่ผู้หนีภัยสงครามนั้นร้องขอค่ะเบื้องต้นผู้หนีภัยสงครามที่เดินทางกลับจะอยู่ภายในศูนย์แรกรับไม่เกิน3วันก่อนกลับภูมิลำเนาที่แจ้งไว้ในหลายจังหวัดโดยในช่วงที่อยู่ภายในศูนย์แรกรับกรมสวัสดิการเมียนมาจะให้เงินช่วยเหลือ300,000จาร์ตหรือกว่า 8,000 บาทต่อครอบครัวส่วนผู้ที่เดินทางกลับไปบ้านเกิดที่ไม่ใช่รัฐกะเหรี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอรับโดยจะได้รับเงินค่าเดินทางอีก 15,000 จาร์ตหรือเกือบ500บาทต่อคนรวมไปถึงเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเบื้องต้น
สำหรับขั้นตอนการส่งตัวกลับในครั้งนี้เริ่มจากผู้หนีภัยสงครามเข้ามาแจ้งความจำนงกับ UNHCR ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาและความคุ้มครองโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยการเรียนรู้เรื่องกับระเบิดและถามย้ำอีกครั้งหากผู้หนีภัยสงครามยังยืนยันที่จะกลับจะส่งรายชื่อไปยังทางการของเมียนมาว่ามีประชาชนต้องการกลับภูมิลำเนาเมื่อทางเมียนมายินยอมจะส่งเรื่องกลับมาและทาง UNHCR จะถามย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการทำการตรวจสุขภาพและติดตามเรื่องเอกสารกับทางตม.นริศราคินิมานข่าวสามมิติรายงาน